ามเครื่องช่วยกันหนึ่งสองสามวิโกตัดแขนตัวเองสังฆนายกองค์ที่หนึ่งพระโพธิธรรมปฏิเสธที่จะสอนวิโกซึ่งต่อมาได้เป็นสังฆนายกองค์ที่สองแต่ในที่สุดได้ยอมสอนเมื่อวิโกยืนอยู่ข้างกลางหิมะได้ตัดแขนตัวเองศาสนาพุทธของเราเนี่ยแยกออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งในประเทศไทยก็เป็นธรรมยุทธเป็นมหานิกายแต่ในประเทศอินเดียในสมัยนั้นก็เป็นเซนก็เป็นมหายานเซนน่ะเป็นมหายานแต่ก็แยกออกไปทางประเทศจีนไปทางไต้หวันไปทางญี่ปุ่นไปทางนู้นที่ประเทศจีนก็มีถ้ำย่อยหลายถ้ำทีนี้หลวงพ่อก็คิดว่าจะไปเหมือนกันถ้ำย่อยก็นอนอยู่ใกล้ทะเลทรายแล้วก็ทางสายหมอยเส้นทางสายหมอยก็เพิ่งเปิดของจีนเพิ่งเปิดก็เคยจะมีพระพุทธรูปจะมีอะไรต่ออะไรมากอันนี้โอ้ยก็นี่ก็กล่องอยู่ไม่ถึงทางโน้นหรอกบอกก้าวไปทางไม่ถึงที่เบนก็คงจะพบแล้วพระโพธิธรรมมันองค์แรกที่ไปเผยแผ่ทางนั้นทีนี้พอไปทางใต้ก็ของโน้นของพระเจ้าอโศกมหาราชไปทางใต้ไปทางศรีลังกาไปทางอินโดนีเซียมาทางพม่าประเทศไทยก็ไม่เห็นลาวพวกนี้ไปคนสายหนึ่งไปคนละสายสายที่นี่พระโพธิธรรมในสายมหายานก็สอนเรื่องความว่างเรื่องจิตว่างจนไปถึงญี่ปุ่นนั่นแหละที่นี่ของมหายานนี่พระโพธิธรรมเป็นองค์แรกนี่จะถ้าใครถึงแต่ว่าปฏิบัติถึงแล้วท่านก็จะมอบไตรจีวรมอบบาตรได้เป็นพระสังฆนายกองค์ที่สองจนนู้นไปถึงพระสังฆนายกองค์ที่หกโน่นแล้วก็จบเรื่องนั้นเรื่องที่มอบบาตรมอบจีวรทีนี้ฮุยก็ตัดแขนตัวเองนี่ก็คือพระสังฆนายกองค์ที่หนึ่งนี่พระโพธิธรรมเลยท่านก็ไปเมืองจีนจะไปสอนพระเจ้าแผ่นดินจีนในสมัยนั้นทีนี้พอไปถึงเมืองจีนก็มีวัดหนึ่งก็ทรงผ่านก็คืองุยโกะนี่แหละนั่งเทศนาอยู่ท่านก็พูดแต่เรื่องฌานเรื่องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นเรื่องศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นทีนี้พระโพธิธรรมท่านก็ไปนั่งกวางในท่านก็สั่นศีรษะมั่งไปยักหน้ามั่งไอ้ท่านถูกท่านก็ไปยักหน้าผิดท่านก็สั่นศีรษะนี่ทีนี้ฮุยโกะนั่งอยู่บนธรรมาสน์ก็เห็นไอ้นี่พระนี่มาจากไหนมานั่งหางแถวเดี๋ยวจะต้องลงจากธรรมาสน์จะไปตรวจเขี้ยวพระองค์นี้คิดอยู่ในใจเสร็จแล้วเดินก็เอาน้ำจามาเสิร์ฟท่านท่านก็ฉันน้ำจาเสร็จก็โตดเขี้ยวใส่ในแก้วไปแล้วก็รู้กันผู้ที่ก็ได้ฌานนะก็จะรู้กันว่าจิตคนอื่นคนนี้คิดยังไงคนนั้นคิดยังไงก็รู้กันแต่ก็ไม่ได้พูดทีนี้เป็นการลงมาจากธรรมะก็ทำเนรไหนพระรูปนั้นหายไปไหนแล้วบอกว่าไปแล้วครับผมนี่ถอดเกี่ยวไว้ใส่แก้วไว้พระนี้ไม่ธรรมดาขนาดเราแก้คิดแค่นั้นเองถอดเกี่ยวใส่ในแก้ว
น้ำชาแล้วก็เลยตามไปนี่พอตามไปถึงไหนถึงแม่น้ำพระโพธิธรรมก็จะข้ามน้ำไปกว่างนู้นเจอแล้วแล้วท่านจะไปไหนบอกว่าจะข้ามไปกว่างนู้นรอให้เรือมาไม่มีเรือไม่เป็นไรผมจัดการเองทีนี้ก็หมวกฟางใจหมวกฟางพอใจหมวกฟางก็ถึงก็เอามาถึงกระเป๋าเศษเป็นเรือขึ้นมาทันทีเอานิมนต์โอ้ยผมไม่ไปกับคุณหรอกคุณไปเถอะพระโพธิสัตว์ก็แยกทางกันเราเห็นว่าท่านใจแปรหุยโก้นี่ติดฌานเห็นไหมติดฌานไอ้หลวงพ่อพูดให้ฟังเมื่อคืนเรื่องฌานหุยโก้ตัดแขนตัวเองเห็นไหมมันไม่ใช่กูนี่ตัดแขนตัวเองเพราะอะไรเพราะว่าหุยโก้นี่เดี๋ยวตามหาพระโพธิสัตว์ตามหาอยู่10 ปีกว่าจะเจออยู่ในถ้ำหลวงพระโพธิสัตว์มาอยู่ในถ้ำทางเข้าถ้ำหิมะมันก็หนาถึงเข่าไอ้กดรู้ทางนั้นก้าวไปถึงเห็นพระโพธิสัมท่านนั่งไกลนั่นเสียงดังกรอกแกรกกรอกแกรกพระโพธิสัมถามว่ากระผมหุยโคหุยโคที่วัดแรกที่ท่านมานั่งกวางเทศอยู่ถ้ามาทำไมมาเพื่อที่ให้ท่านสอนว่าให้ทำยังไงให้จิตผมสงบทีเนี่ยให้จิตสงบเนี่ยทำยังไงคนก็เอาคนจริงแค่ไหนนี่คือปฏิบัติจริงไหมคุณจริงแค่ไหนผมจริงครับผมจริงผมไม่ได้ลวงแต่มีอะไรเป็นประกันคนก็เลยตัดแขนตัวเองท่อนหนึ่งนั่นแหละออกไปประเคนพระโพธิธรรมตอนนี้แหละผมจะเอาแขนข้างนี้แหละประเคนให้ท่านยอมถวายพระโพธิธรรมก็เลยว่าอ้าวอย่างนั้นคุณเอาจิตออกมาที่งวยก็จิตไม่มีนี่ครับผมจิตมันไม่มีนี่นี่เพราะว่าจิตไม่มีเนี่ยตาแจ้งเลยก็คือตาภายในแจ้งขึ้นมาเลยจิตมันไม่มีจริงๆมันเกิดดับมันว่างจากตัวตนเกิดดับเกิดดับว่างจากตัวตนอย่างนั้นนะหงอยโก้ก็เลยเป็นพระอรหันต์เลยนั่นเพราะจิตไม่มีโดยเด็ดขาดจิตไม่ใช่ของจริงนี่เราคิดว่าจิตเป็นเราเป็นของเราจิตเป็นของเราเพราะจิตเป็นของเราร่างกายก็เป็นของเราความแก่ก็เป็นของเราผมงอกก็เป็นของเราแก้มยุบก็เป็นของเรานี่เป็นของกูไปหมดเพราะจิตมันมีทีนี้ถ้าจิตไม่มีก็จบเป็นทุกสิ่งทุกอย่างจบคือมันจะมีแต่ปัญญาเท่านั้นนั่นแหละคือจิตว่างว่างจากอะไรว่างจากความยึดมั่นถือมั่นเห็นกายในกายเนี่ยจิตนั่นเองเห็นกายในกายไม่ยึดถือกายเห็นเวทนาความเจ็บปวดก็ดีความสบายก็ดีไม่ยึดมั่นถือมั่นเห็นเวทนาในเวทนาก็สลัดทิ้งเวทนาเห็นจิตในจิตสลัดทิ้งจิตอีกจิตนี้ก็ไม่ใช่ตัวกูไม่ใช่ของกูสลัดทิ้งจิตอีกเอาเห็นธรรมในธรรมเห็นธรรมในธรรมธรรมะที่เกิดขึ้นมาโอ้รู้สึกว่าสบายรู้สึกว่าสงบก็ไม่ใช่ของกูอีกมันเป็นธรรมชาตินั่นแหละคือเห็นธรรมในธรรมจิตนั้นก็เลยไปก้าวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับธรรมชาติเนี่ยจิตเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งแต่เราก้าวไปยึดถือไม่ได้ว่าเป็นตัวกูเป็นของกูไม่ได้เห็นเป็นธรรมชาติที่ว่างจากตัวตนเห็นกายก็ไม่ยึดถือเห็นเวทนาก็ไม่ยึดถือเห็นจิตก็ไม่ยึดถือจิตเห็นธรรมชาติก็ไม่ยึดถือธรรมชาติว่ากูบรรลุแล้วโอ้ยคุณบรรลุแล้วโอ้ยพอคิดว่ากูบรรลุแล้วกูเป็นพระอรหันต์แล้วกูบ้าแล้วเว้ยกูบ้าแล้วเว้ยนี่ต้องว่าอย่างนั้นเพราะว่ามันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นยึดถืออะไรไม่ได้ทั้งนั้นนี่ในภาพนี้เป็นอย่างนี้เห็นไหมแม้แต่ภาพเดียวเราปฏิบัติกันเหลือเฟือเลยปฏิบัติกันจนตายก็บางทีไม่ถึง
นี้ผ่านนี้ผ่านเดียวเท่านั้นแหละผ่านต่อไป